ัทปิ่นโตชาแนลสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Inside นะครับเรามาเล่นต่อในพาร์ทที่2เลยครั้งที่แล้วสงสัยผมจะคิดอะไรยากๆเกินไปนะครับรอบนี้ก็ไม่น่าพลาดละครั้งนี้เราติดที่พัซเซิลนี้ใช่ป่ะก็ง่ายๆครับในเมื่อมันมีที่ยืน2ที่แล้วมันมีลูกกงอยู่นะครับก็เราก็ลงตรงในที่ที่เราสามารถกระโดดถึงได้ก็คือตรงนี้แหละปึ๊บเนี่ยก็คือเราขึ้นมาใหม่ได้ใช่ป่ะแล้วเราก็เอานี้ไปเข็นไปทับสวิตช์ประตูมันก็เปิดก็จบแล้วป่ะไอเราก็งงว่าทำไมทริปที่แล้วเราถึงทำให้เรื่องมันยากใช่ไหมเออไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นไปสักพักนึงแล้วสมองมันเริ่มเบลอไปเลยพวกเราไปดูกันว่าในตึกแห่งนี้มีอะไรอยู่นะครับก็จะเข็นเราไปยาวๆเลยล่ะจากครั้งที่แล้วโดนหมาไล่งับมานะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะข้างบนมีสวิตช์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นพัซเซิลอีกแล้วฮะไปไม่ได้ก็จำเป็นต้องหาอะไรสักอย่างไปกดสวิตช์ตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นผมต้องลงครับอึ๊บแล้วไปไงวะเดี๋ยวๆๆๆบันไดอยู่นู่นน่ะอ้อเดี๋ยวนะถ้าเราบังคับหุ่นตัวนี้แทนอึ๊บแล้วกูจะเอารถคันนี้ไปตรงนั้นยังไงวะอาจจะไม่ต้องแล้วริวจะลงไปด้านล่างยังไงอ่ะลงเลยเหรอตายปะเนี่ยลองดูครับตายครับบันไดมันมีอ่ะแต่มันเหมือนจะลงไม่ได้ครับเอาใหม่เราได้อ๋อเดี๋ยวนะแล้วก็เอาตัวเองมาก่อนเดี๋ยววะแล้วก็ไม่ได้อีกเพราะมันต้องปีนรถขึ้นไปเหยียบสวิตช์ครับเอ้ยเดี๋ยวงานนี้มี2ต่อนี่คุณพระเคโอ้โหมีการแบบลิงก์สมองของ2คนน่ะแล้วไอ้นั่นก็ถอดก่อนปึ๊บแล้วก็เชื่อมสมองคนแรกคนเดียวเท่านั้นให้เข็นแล้วต่อไปครับโอ้โหไอ้โดยิ่งเล่นยิ่งแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆข้างล่างดูเหมือนจะมีการทดลองอะไรบางอย่างอยู่นะครับเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรลงไปตรงกลางรูนั้นป่าววะโยกสวิตช์ดูครับปึ๊บเอ๊ะหรือเราต้องลงวะข้างล่างมีความเคลื่อนไหวแล้วครับผมว่าผมอาจจะต้องลงวะเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาหาเราแน่เลยชิดซ้ายไว้หน่อยครับไปนัดแกต้องลงแล้วเปิดให้สุดแล้วดับปุ๋มเมื่อกี้ถ้าตกพื้นตายครับแต่อันนี้เป็นน้ำครับเดี๋ยวลองว่ายไปดูทางซ้ายก่อนว่ามีอะไรที่เราจับต้องได้ไหมมีอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจมน้ำตายรีบขึ้นเร็วเหมือนจะมีแพครับผมก็ทะเลอร์ทะล่าดำลงไปเจอว่ะถ้ามีแพน่าจะมีอย่างเดียวนะครับที่หยิบจับได้พอดีผมเห็นมันมีที่ดึงผมก็เลยกระโดดได้ไหมเข็นไปแล้วกันครับแผ่นไม้นี้น่าจะต้องเอาไปใช้อะไรสักอย่างลองไปลองว่ายน้ำไปดูซิว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรครับถ้าไม่มีเนี่ยก็จะปีนไม่ถึงนะผมว่าโอเคขึ้นมาได้แล้วครับแต่เมื่อกี้เหมือนมันรู้แล้วนะว่ามีคนบุกรุกเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปครับ
เดี๋ยวดินี่เหมือนห้องกระจกห้องกระจกที่เหมือนห้องควบคุมอะไรสักอย่างครับลองกดปุ่มดูอ๋อลดน้ำหรอข้างนอกเป็นน้ำครับเปิดประตูออกไปได้อ๋อตอนแรกน้ำท่วมปุ่มอะไรเนี่ยกดปุ๊บให้น้ำขึ้นใช่ป่ะว่ายขึ้นไหมก็ว่ายตามขึ้นไปครับอ้าวเดี๋ยวประตูปิดเฉยอ้าวอ๋อให้ขึ้นใช่ป่ะเดี๋ยวนะอึ๊บมีฝาท่อครับลองเปิดดูลงไปห้องเดิมเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก็เป็นพัซเซิลครับผมว่าเราต้องปีนโซ่เมื่อกี้ให้ได้แต่ทำยังไงวะเดี๋ยวขอคิดก่อนถ้าจะปีนโซ่ให้ได้ถ้าไม่ปีนโซ่ต้องเข้าประตูให้ทันน่ะเพราะประตูมันปิดเร็วมากเลยครับปุ่มนี้แหละคือตัวเฉลยของเราเราต้องควบคุมปริมาณน้ำครับเราไม่ต้องลอยขึ้นไปกับมันเราจมไว้ก่อนแล้วก็รีบไปอะไรประมาณนี้ป่ะน่าจะใช่ครับต้องลองอ่ะตายเป็นตายจะลอยขึ้นไปตามในถึงจุดที่สามารถออกซิเจนมาแล้วก็รีบดำลงไปกดนะครับเดี๋ยวผมจะดำลงไปกดปุ่มแล้วก็ว่ายย้อนขึ้นไปเลยนะไปทันไหมทันไหมอึ๊บทันครับช้าช้ามืดจุงกระเบยได้อยู่เสียงอะไรไม่น่าไว้ใจเหมือนมีแสงไฟส่องไปตรงนั้นลองเข็นไปไหนวะคืออะไรอ่ะแสงเดี๋ยวลองให้แสงมันสาดมาโดนกระเป๋าดูไหมเออเดี๋ยวนะหรือว่าต้องลากกระเป๋าออกไปเพื่อเอาไปปีนกระโดดขึ้นไปบนโซ่ครับก็เป็นได้อ๋อกระเป๋ามันก็จะลอยน้ำไงชิปเปอร์ใช่เว้ยแกเป๋ามันก็ลอยน้ำไงแกชิปเปอร์นี่ไงฮ่าฮ่าใช้ได้ขึ้นไปเลยนัดเอาละครับไปต่อครับมีรถไฟด้วยนะนั่นแต่ก็ไม่ได้สำหรับคนอย่างพวกเราเพราะว่ามันเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ใช้ก็คือพวกหน้ากากนะครับคนอย่างเราเนี่ยเป็นแค่แรงงานดูเดินขนไปบนรางรถอะครับเห็นป่ะเดี๋ยวก่อนโหแล้วถ้าเราลงไปเราจะหลบตรงไหนเนี่ยต้องคิดให้ดีครับคิดให้ถี่ถ้วนรู้สึกจะมีท่ออืดอืดหมุนไงวะวายๆครับเดี๋ยวหลบไปสิจันเราต้องรอบครับรอบปฏิบัติทันไหมวะทันแล้วมั้งอึ๊บทันครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันวะไม่ทันต้องดูเงาครับสังเกตเงาก่อนปึ๊บห้ามประมาทเงาเขาเขียนเงาแล้วเยเดอร์อันนี้ไม่มีเงาครับต้องลงท่อครับทันเวลาพอดีมีความลุ้นเสียวตูดอยู่ทุกๆจังหวะข
ของเกมนี้นะครับไปกันต่ออันนี้ไม้จะหักไหมโดดลงมาได้วะแต่ขึ้นได้ไหมนี่อีกเรื่องนึงอึ๊บผมอยู่ในโรงงานอะไรสักอย่างครับท่อน้ำทิ้งเรากำลังสืบสวนลึกเข้าไปในเหมือนลงมาทางใต้ดินเลยครับรถไฟใต้ดินเนี่ยมีซากรถไฟอยู่จอมในความมืดทางด้านซ้ายไม่มีอะไรครับทางตันคือเวลาเล่นก็ต้องสำรวจสภาพเมืองสภาพอะไรไปด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับดูเหมือนว่ายุคอารยธรรมเก่านี่จะถูกทำลายทิ้งหมดนะครับสร้างรถไฟใต้ดินหรือแม้กระทั่งระบบไฟฟ้านั่นหมาใช่ไหมกำลังจะต้องเจอกับหมาครับหลบหมาหลบหมาก้มต่ำก้มต่ำด้วยยุทธวิธีการโผพอดีว่าหมามันกินเนื้ออยู่นะครับเลยไม่เห็นเราเฮ้ยหรือเห็นวะหรืออืมแม่งเอ้ยเอาเยอะไวๆเลยเนี่ยไวๆเลยอย่าบอกว่าวิ่งอ้อมมาแดกกูนะมาแล้วไม่พ้นนะเนี่ยไอ้ยัยไม่พ้นครับหรือต้องเล่นสูตรเดิมไหมวะเนี่ยสูตรล่อหมามาก่อนอะผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราต้องโดดลงน้ำอีกรอบครับมาสิเชี่ยแม่งตามอ้าวมามึงดำน้ำได้ปะล่ะมันดำน้ำไม่เป็นครับเอ้ยดำเป็นครับแต่เราเร็วกว่ามันดิใช่ป่ะเราเร็วกว่ามันดิผมว่าทันครับหลอกให้มันลงน้ำครับเอาเว้ยแต้มต่ออีหมาบ้าสัตว์มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอุ้ยสามตัวเดี๋ยวมันอ้อมมาอีนัทอย่าประมาทหมาโอ้ย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 ลืมไปว่ามันต้องแบบดึงเข้าดึงออกกระชากไปด้วยครับเร็วๆนัดอุ้ยอ่าได้ทีละอันนะเนี่ยไอ้เหี้ยมันฉลาดฉลาดมาให้สุดทางเลยมาให้สุดทางเลยเอาอันเดียวพอเหนื่อยนะเนี่ยทางนี้ฉันอยู่ทางนี้ล่ะค่อยทำครับไม่รีบครับเอาแบบชัวร์เลยเราจะไม่ประมาทอีกต่อไปหมามึงก็เหนื่อยเลยนะที่ต้องวิ่งไล่กูอ่ะอย่าไปได้ยังวะไปได้แล้วครับฉลาดมากลูกเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเราวิ่งช้าลงกันนะครับโอ้โหกำลังเอ้าชิตคุณนึกว่ามึงก็จะลงบันไดดีๆไงโอ้ตายทำไมครับเอออ่ะๆๆเหมือนผมเข้ามาในส่วนลึกของโรงงานแล้วนะครับเนี่ยไปดูกันว่ามันจะพาเราไปที่ไหนกันแน่ครับที่สุดแล้วโปรเจกต์ดำมืดที่ว่านี้คืออะไรกันแน่โรงงานค้ามนุษย์
เอ้าเอ้าโดนจับเฉยมันเอาคอเรากดกับเหล็กตายเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราต้องแอบดูก่อนครับเรายังไม่ต้องเข้าไปมีเรือดำน้ำด้วยวะต้องรอครับหันหลังไว้เราจะต้องแอบลงเรือของมันใช่หรือไม่ผมว่าใช่ลงไปดิโอเคตุ้มบุ๋ยไปแล้วให้กูไปไหนวะในเมื่อเป็นเรือดำน้ำเราก็จะลงข้างล่างกันครับลงไปในความมืดโคตรจะได้กลับขึ้นมาบนผิวน้ำอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวนะมันมีปุ่มคอนโทรลค้างไว้เป็นการชาร์จนะครับแล้วก็พุ่งชนเดี๋ยวลองดูนะ1 2 3อย่างนี้นี่เองโธ่มีข้างล่างต้องลงได้สิปุ้งอะไรอย่างนั้นUnderworld แล้วครับแบบว่าผมอยู่กลางอะไรสักอย่างอ่ะคือมันลึกและกว้างมากเดี๋ยวต้องค่อยๆดำลงไปดูกันครับหรือว่าจะมีอีกเมืองนึงที่ถูกฝังไว้ใต้น้ำหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเหมือนจะมีท่ออะไรบางอย่างต่อลงมาที่ด้านล่างนี้นะครับมีแสงลอดออกมาน่าจะต้องพุ่งเข้าไปในนั้นแหละเครื่องจักรหรอวะคืออะไรวะเนี่ยผมขออนุญาตดำดิ่งลงไปลึกกว่านี้ก่อนนะครับโอเคนี่คือก้นของมหาสมุทรแล้วผมอย่าเรียกว่ามหาสมุทรเลยเรียกว่ามันเป็นจุดที่ลึกที่สุดของที่นี่แล้วกันนะครับไม่ใช่มหาสมุทรหรอกมันเป็นเหมือนเมืองใต้บาดาลน่ะผมขอค้นดูอะไรไปเรื่อยๆนะยังไม่พุ่งเข้าไปในนั้นนะครับด้วยความสอดรู้สอดเห็นของผมต้องไปให้สุดแมปทั้งสองด้านก่อนโอเคพอใจแล้วทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นภูเขาธรรมดางั้นเราเข้ารูนั้นกันไอเด็กคนนี้เก่งมากเลยแบบว่าพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้หนีผู้ใหญ่เป็น10คนวิ่งหนีหมาบ้าอีก10กว่าตัวในรอยแตกอันนี้ครับชาร์จโอ้เข้ามาแล้วดูสิว่าที่นี่มีอะไรมีไฟแดงๆของวัตถุบางอย่างที่เคลื่อนไหวได้ตรงนั้นครับเป็นหุ่นยนต์ตรวจจับหรือเปล่าอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะโดนนะขึ้นเหรอขึ้นไม่ได้อะลงเหรอวะข้างล่างนี่แหละลองดูมีทางเข้าหมายเลข2อยู่ครับมีไม้กั้นไม่ใช่ปัญหาเว้ยมีแสงแวบๆจากข้างนอกตัวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเอาเชือกไม่แตกด้วยบึ้มชนเข้าไปครับชนให้เจ๊งผมเกรงว่าผมชนไปเรื่อยๆเนี่ยยานผมจะแตกอีกทีนึงยังไงวะหรือไม่ได้วะแต่มันก็มีทางขึ้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวละครเราจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับยังไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวขอชนอีกสักทีต้องแตกได้ดิมันล้าวแล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะอีกรอยนึงครับชาร์จปุ้มแตกหมดแล้วนะ
อัดเข้าไปที่เหล็กครับมิได้นำพาหรือเราต้องเอาตัวเองมุดออกไปลองดูก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองว่ายน้ำรอดไปดูแล้วกันนะครับว่าจะสามารถมุดออกไปได้หรือเปล่าผมว่าได้แหละอึ๊บได้นี่ไงมาโผล่อีกด้านนึงขอบคุณหุ่นยนต์นะที่พาเรามาถึงที่นี่ต้องสำรวจโลกใต้น้ำไปด้วยเผื่อว่าจะต้องใช้ไอเทมแต่แม่งลึกขนาดนี้ไม่สามารถจะดำลงไปได้ครับเดี๋ยวตายเรามาถึงบกอีกครั้งหนึ่งพื้นที่แห้งรอบนี้แทนที่จะเจอลูกไก่ก็ได้เป็นลูกหนูทำอะไรอ่ะโดดขึ้นไหมหรออึ๊บปีนสายไฟขึ้นไปครับสู่แสงแดดยังข้างนอกผมว่าก็เป็นน้ำว่ะเอาจริงมันมีปุ่มแดงๆนี่คืออะไรเนี่ยตกไปตายวะเนี่ยตกลงไปก็จะเป็นที่แรกที่เราเดินเข้ามานะครับน่าจะต้องไปทางขวานะ02นะครับ02คือเอาชิปหายแล้วตายไหมอ่ะนัดโอ้ยต้องเปิดท่อทิ้งไว้แซดเปิดท่อทิ้งไว้ได้ไหมไม่ได้ครับทำไงวะเนี่ยกูต้องวิ่งหนีเข้ามาอยู่เนี่ยจริงเหรอจะทันไหมอึ๊บโดดโอ้ยทันครับเดี๋ยวนะข้างล่างมีประตูครับเพิ่งเห็นแต่เหมือนเจ้านี่จะใช้งานได้นะครับถังอันเนี้ยข้างล่างมีประตูครับไม่ไหวครับจมน้ำครับจมน้ำตายครับอึ๊บเกือบตายแล้วมึงสำลักน้ำเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปใหม่ประตูเปิดแล้วตอนนี้ข้างล่างอ่ะเราได้เห็นประตู1บานนะครับแต่ข้างบนก็ประตูเปิดแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูก่อนข้างล่างเราลงไม่ไหวจริงครับเพราะว่ามันลึกมากเกินไปแล้วเราก็จะตายครับแต่ตอนนี้ประตูด้านบนเปิดแล้วดูซิว่าเราจะไปไหนได้นะครับจากประตูที่เปิดอันนี้ไปต่อครับต้นไม้เนี่ยที่ขึ้นอยู่เนี่ยใช่ครับเป็นเหมือนแบบรากเถาวัลย์อะไรเต็มไปหมดแล้วนี่คืออะไรวะเอ้ยอะไรวะฮะดึงแล้วมันดีดขึ้นไปหรือเราจะไม่ต้องใช้เพื่อกระโดดสูงก็เป็นได้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมาดูด้านขวาก่อนด้านขวาเองก็เป็นกำแพงอ้าวนี่เราอยู่ในรั้วอีกแล้วเนี่ยเราอยู่ในอาณาบริเวณของสถานกักกันอยู่เนี่ยใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองดึงแล้วขึ้นไปเหยียบแล้วกระโดดไปทางซ้ายครับระวังถ้าพร้อมแล้วไปอึซ่าทำได้ดีมากเจ้าหนุ่มเสื้อแดงเอาละครับกลับไปทางซ้ายอีกวนขวาวนซ้ายอยู่ไงเนาะแล้วจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะต้องโดดนะครับอึ๊บดูเหมือนจะต้องสวิงตัวเองไปที่รูนั้นว่ะถึงไหมวะถึงละมั้งถึงครับบละถ้ากดปุ่มแล้วยังไงปากประตูนั้นก็จะเปิด
แล้วคือเราจะสามารถไปเอาเอาเรือดำน้ำเข้ามาได้ครับเรายังจำเป็นต้องใช้มันอยู่ไงนะดำลงไปครับดำแล้วก็มุดกลับไปตัวอะไรอ่ะเรือกูอยู่ไกลด้วยตัวอะไรอ่ะเชี่ยแล้วมึงเพิ่มศัตรูให้กูนะผมรู้สึกได้เลยครับไม่ช้าก็เร็วเนี้ยนะครับโอ้ย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 เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ชาร์จครับปุ้งไปได้ก็ควรรีบไปนะผมรู้สึกได้เลยว่ามีสัตว์ประหลาดบางอย่างอยู่ที่นี่ครับไม่ได้กลัวไปเองแน่นอนอ่ะริวสัมผัสได้ริวควรจะรีบไปปิดประตูเลยตรงนี้เหมือนมีสวิตช์นะครับกดได้ปะกดไม่ได้ครับน่าจะต้องใช้มือกดอันนั้นน่ะแต่ด้วยน้ำที่ลึกขนาดนี้เนี่ยกดยากนะเดี๋ยวขอว่ายไปดูก่อนเป็นพัซเซิลเรือดำน้ำครับรอบนี้มีประตู G ชนได้ป่าววะมิได้เอาละครับคงต้องออกจากเรือแล้วดำน้ำนะครับลงไปเปิดสวิตช์ให้น้ำลดก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะน่ากลัวจังเชยไวๆนะทันปะวะน้ำมันจะลดลงมาเรื่อยๆใช่ป่ะอ๋อมันลดแค่นี้ครับลดทำไมแค่นี้อ่ะคงลดเพื่อให้เราสามารถเดินต่อได้นะครับที่นี่ผมยังมีความสงสัยหลายๆอย่างอยู่นี่คือประตูที่เราเข้ามาเดี๋ยวลองออกจากเรือดูอ๋อถ้ากดอีกทีก็ขึ้นงั้นถูกแล้ววะต้องลงวะกดให้น้ำลดถูกแล้วครับเอาระดับที่เราว่ายได้ครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะแก้พัซเซิลตรงนี้ยังไงนะอันนี้เราว่ายไปได้ไงอ๋อแล้วประตูก็เปิดแล้วสวิตช์นั้นทำให้ประตูเปิดครับแต่เดี๋ยวออกซิเจนจะไม่พอแป๊บนึง1 2 3อึ๊บเฮ้ยไม่ได้ตายครับตายครับนั่นไงชิตปัญหาคืออย่างนี้คือกดสวิตช์แล้วประตูมันเปิดกลับลงมาในเรือดำน้ำครับผมจะลองกดสวิตช์ดูอีกทีนึงน้ำมันจะขึ้นแน่ๆคำถามคือน้ำขึ้นแล้วประตูยังเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันไวๆลูกทันไหมวะไม่ได้ครับมันปิดอ่ะเห็นป่ะอ๋อเราก็เอาเรือมาไว้ฝั่งนี้สิใช่ป่ะอีกแล้วนะนัดคิดอะไรยากๆแล้วนะเอาเรือมาไว้ฝั่งนี้ก็จบแล้วไงห่วยเป็นคนที่ชอบคิดอะไรยากๆนะครับแล้วทำเรื่องให้มันยากๆทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสำลักน้ำตายนะ1 2 3ดิ่งลงไปลูกสำลักน้ำแล้วอึ๊กอึ๊ก
คจะยากอะไรฮะนั่นไงครับวิธีการเอาเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งทำอะไรให้มันยากๆเข้าไว้นะอันนี้ค่อยโดดปุ้งแบบนี้อันนี้เข้าไปกระแทกตามสเต็ปชาร์จเต็มกำลังปุ้งนี่ไงตัวเชี่ยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาตายเลยครับอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนคนด้วยอ่ะดูดิเด็กผีอ่ะนี่คือตัวที่ผมเห็นเนี่ยเราต้องส่องไฟดันมันไปครับมันกลัวไฟครับอีฮาจิกตัวเดียวนะไม่เอาไม่เอาขนลุกอะครับขอโทษนะเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันก็น่ากลัวว่ะเดี๋ยวประตูอยู่นั่นนัดกูไปด้วยความเร็วแล้วสัตว์ใช้แดดเอาครับหนีไปด้วยความเร็วครับโอ้โหกูทางขึ้นอยู่นั่นนะดันกลับครับดันกลับผิดทางแป๊บนึงไปกูจะขึ้นข้างบนกูจะขึ้นข้างบนมึงกลับไปก่อนส่องมันไว้ลูกส่องมันไว้ลูกชาร์จแล้วครับไปไอ้ทีเดียวไม่พังทีเดียวไม่พังจันนี่ไงล่ะปิดประตูแม่งเลยจบๆไปชีวิตเราจะง่ายขึ้นแล้วค่อยๆกระแทกอันนี้ให้แตกครับน่ากลัวจริงๆไอเด็กผีเมื่อกี้นี้นี่นะกูว่าเดี๋ยวแม่งตามมาอีกแน่เลยตัวแล้วสัตว์ขึ้นฝั่งแล้วครับด้วยความปลอดภัยแบบเสียวๆขึ้นเร็วๆเลยลูกไม่ต้องลงน้ำแล้วไอ้ห่าเอาละครับผมมาถึงป้อมปราการขนาดใหญ่ริมชายฝั่งครับก็เดี๋ยวเรามาต่อรอบหน้านะครับผมไม่รู้ว่าจะสุดท้ายหรือเปล่าดูไปดูมาเริ่มหนักหน่วงไปเรื่อยๆแล้วเราผ่านดินแดนใต้น้ำจากในเมืองออกมาสู่ผมว่านี่เป็นเกาะหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการของมันอะเรื่องราวต่างๆน่าจะเริ่มขึ้นจากที่นี่ครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงเช่นไรนะครับแต่ที่แน่ๆมีผีเด็กอยู่ในน้ำนี่ไม่ธรรมดานะครับมันหลอนเกินไปฮะติดตามได้ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่คือวิ่งแล้วเหรอนั่นแหละนั่นแหละทางออกไม่ไปไหนแล้ววะขยับไม่ได้